เด็กๆมาบอกกับพวกเราสังเกตอะไรไหมคะความยากจนความอดอยากความหิวโหยมันไปถึงลูกพวกเราแล้วค่ะแยกคนที่ทำเรื่องนี้มันยังหน้าด้านอยู่ในสภาใช่ไหมคะและเราขอเชิญอีกท่านหนึ่งมาพูดปราศรัยคำนี้เป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของสังคมไทยที่คนดีๆพ่อแพะแม่แพะคนที่เหลืองชอบบอกว่าเป็นคนดีพูดแต่นักหนาขอเชิญผู้ต้องตามมาพูดเรื่องของเซ็ตไทม์และการทำแท้งค่ะสวัสดีค่ะเรื่องที่ดิฉันจะพูดวันนี้นะคือเมื่อกี้เห็นน้องคาชิบะเขาโคตรเดือดเลยอ่ะเขาเดือดชิบหายเลยอ่ะกลัวสู้ไม่ได้มากเลยเนี่ยเขายังไม่หายเดือดอยู่หลังรถเนี่ยค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเรื่องที่ฉันพูดวันนี้จริงๆมันมีสองเรื่องเนาะก็คือเรื่องเซ็กส์ทอยกับเรื่องทำแท้งมันฟังดูเป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสใช่ไหมคุณรู้ไหมว่ารถเนี้ยมันเป็นเผด็จการคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมมันไม่ได้เป็นเผด็จการแค่สิ่งที่มันทำกับเราทุกวันนี้นะคะที่ทุกคนรู้กันแต่มันเป็นเผด็จการกับผีกูด้วยทำไมอ่ะยังไงมันมาเผด็จการกับผีกูยังไงหรอคะคุณคะเซ็กส์ทอยนะคะบ้านเราเนี่ยผิดกฎหมายอาญามาตรา287ถูกรวมเอาไว้อยู่ในวัตถุละมกอนาจารแต่ถามว่าเราหาซื้อได้ปะหาได้ปะใครรู้บ้างเซ็กส์ทอยหาที่ไหนรู้สยามก็มีสถานบันเทิงแอมก็มีขายเข้าไปในอินเทอร์เน็ต Lazada AliExpress มีขายอุ้ยตายแล้วดิฉันจะโดนชี้ช่องไหมไม่เป็นไรอย่างไรก็ดีฉันเคยไปเสนอกฎหมายข้อนี้ในรายการหนึ่งและถูกตีตกกฎหมายที่ให้เซ็กส์ทอยอยู่กฎหมายเนี่ยเขาตีตกดิฉันด้วยเหตุผลว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีเซ็กส์ทอยขัดต่อศีลธรรมอันดีถามหน่อยว่าขัดยังไงศีลข้อ3ว่าอะไรว่ายังไงคะการเมียสุวิจารจาราแวร์แล้วมันมีสิทธิ์ขาวธรรมสยามกิยามิปะห้ามประพฤติผิดในกามห้ามผิดลูกผิดเมียถามว่าเซ็กทอยเนี่ยเราซื้อมาแล้วเราเอาไปจิ้มของคนอื่นนะคะไม่ใช่นะเราเอามาทำอะไรเราไม่ช่วยตัวเองเราเอามาติ้วเราเอามาทักเล่าเราไม่ได้เอาไปผิดลูกผิดเมียใครเราใช้กับเราใช้กับผู้เรามันผิดศีลตรงไหนวะเซ็กทอยเนี่ยเหนื่อยแล้วรู้ไหมคะพอเซ็กส์ทอยมันผิดกฎหมายเนี่ยเราเป็นยังไงความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอหลายๆข้อนะคะข้อแรกก็คือเซ็กส์ทอยที่ขายบนท้องถนนประเทศไทยเนี่ยแม่งแพงมากแพงมากถ้าไปเทียบกับราคาที่ซื้อจากประเทศอื่นนะประเทศเราเนี่ยเอาง่ายๆค่ะไข่สันใครทันไข่สันน้องแนทบ้างอันเล็กๆอ่ะไข่สันอย่างนั้นอ่ะคุณไปซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ย300เยน100บาทไทยคุณไปซื้อที่สีลม 1,400 บาทเฮ้ยทำไมแพงขนาดนั้นวะอ๋อเขาต้องจ่ายซวยเซ็กส์ทอยผิดกฎหมายใครได้ประโยชน์คะคนได้สวยคนที่หากินกับของแบบเนี้ยแล้วก็เก็บเงินไปแพงๆเพื่อที่ไอ้พวกคนขายเนี่ยค่ะมันจะได้มีปัญญาเอาตังค์ไปจ่ายเวลามันโดนจับผลเสียตกที่ใครตกที่กูนี่ซื้อของแพงชิบหายเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าในโลกใบนี้มันมีกี่ประเทศที่เซ็กส์ทอยผิดกฎหมายมันมีกี่ประเทศคะที่เซ็กส์ทอยผิดกฎหมายมีแค่9ประเทศกับ1รัฐและประเทศไทยเป็น1ใน9นั้นค่ะภูมิใจไหมคะทั่วโลกอ่ะทุกคนหมายกันเลยแต่ประเทศไทยเป็น1ใน9ประเทศที่ผิดกฎหมายค่ะข่าวการเรียกว่าพวกสร้างภาพค่ะใช่ค่ะพวกสร้างภาพถามว่าเซ็กส์ทอยเนี่ยมันช่วยอะไรกับชีวิตเราได้บ้างนะคะมันมีนะคะคนที่ต้องใช้เซ็กส์ทอยเพื่อให้ถึงจุดสุดยอดนะคะแล้วถ้าหากว่าคุณเนี่ยสมมติพูดถึงคุณผู้ชายเนี่ยสมมติว่าคุณตื่นเช้ามาแล้วคุณชักเบ้าชักยังไงก็ไม่เสร็จต้องใช้จิ้มกระป๋องปรากฏว่าวัดมันบอกว่าจิ้มกระป๋อง
ผิดกฎหมายเฮ้ยมันไม่อนุญาตให้คุณถึงจุดสุดยอดเลยนะมันใช่เหรอวะรัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลสุขภาพเราทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตแต่มึงไม่ให้กูติ้วเนี่ยนะมึงบ้าหรือเปล่าเป็นความอัดอั้นนะคะขอดูโทยแป๊บนึงแล้วนอกจากที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีจากการถึงออร์แกซัมแล้วสมมติว่าคุณมีคู่คุณมีแฟนคุณอยู่กันสองคนวันนี้ฉันอยากมากแต่แฟนไม่อยากทำไงคะต้องใจไหมต้องใจดีไหมเราไม่รู้จะทำยังไงมันปัญหามันแก้ได้ถ้าหากว่าเรามีตัวช่วยที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขกับคู่มีความสุขกับพันเพื่อให้ชีวิตคู่ไปได้โดยราบรื่นมาใหม่เหรอนะคะแล้วเนี่ยค่ะรับยาอยู่ด้วยเนี่ยไม่ให้สิทธิ์เรามีความสุขทั้งที่สัญญาเอาไว้แล้วแท้ๆว่าจะคืนความสุขให้ประชาชนไหนว่าจะคืนความสุขให้ประชาชนไงต่อแหละลำแยงไหนเนี่ยนะหลังจากวันนี้นะดิฉันอยากทำมากเลยอะม็อกบิลโดเนี่ยดิฉันจะชวนทุกคนนะที่มีของเล่นนะออกมาแล้วถือท่านี้เลยถือท่านี้เลยกูจะแทนมึงกูจะเนี่ยแทนมึงอย่างเงี้ยฉันอยากมากเลยนะเอาไว้รอบหน้านะเดี๋ยวฉันนัดนะทำม็อกบิลโดกันนะสัญญาปะมาไหมมาไหมม็อกเซ็กคอยมาไหมมานะมาเราจะมาโชว์ไว้ด้วยกันกูจะเอาดิวโดแทงมึงม็อบจิ้มกระป๋องด้วยม็อบจิ้มกระป๋องปลัดขิงก็ได้เอามาถือไว้เลยมีจิ้มกระป๋องให้มันรู้ไปว่าการมีไข่สันกับดิวโดไว้เนี่ยมันทำให้มึงเดือดร้อนให้มันรู้ไปว่าการติ้งหีของเขาเนี่ยมึงเดือดร้อนจบนะคะจบเรื่องเซ็กซ์ทอยต่อไปดิฉันจะพูดเรื่องที่มันซีเรียสขึ้นอีกหน่อยนึงก็คือเรื่องทำแท้งตัวดิฉันเองเนี่ยในนักกิจกรรมสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ผู้หญิงปวารณาตัวให้กับเรื่องทำแท้งปลอดภัยถ้าคุณเอาคนที่ไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลนะสัก20คน30คนมามัดรวมกันในประเทศเนี้ยดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นปวดให้ฉันลงไปแล้วพวกคุณมีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทำแท้งคุณเดินมาถามดิฉันได้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้หญิงท้องไม่พร้อมในหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวกับคำถามทุกๆวันเนี่ยดิฉันคุยกับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและต้องการทำแท้งทุกคนทุกวันวันหนึ่งเป็น10คนเป็น100คนที่ดิฉันเจอส่วนใหญ่เนี่ยค่ะที่ต้องการทำแท้งเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยอุ้มกู้มากเลยรวยมากเลยนะคะไม่มีจะแดกกันค่ะรู้ว่าเราไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกอีกคนหนึ่งก็เลยต้องการทำแท้งอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันเจอทุกวันจริงๆเราผู้หญิงที่ต้องการทำแท้งได้เขาเจออะไรเรื่องแรกก็คือเรื่องงบทำแท้งในไทยไม่ฟรีนะคะไม่ฟรีนะทำได้ปลอดภัยถูกกฎหมายด้วยแต่ไม่ฟรีคุณต้องกำเงินเราไว้ใน 3,000-5,000 รอไว้เป็นอย่างน้อยแล้วถามจริงๆ 3,000-5,000 ทุกวันนี้หาง่ายไหมไม่ง่ายนะคะเติมน้ำมัน200ดิฉันแค่จะแค่กระปุกมาเติมเลยอะทำแท้ง 3,000-5,000 ไม่มีแล้วทำยังไงผู้หญิงเหล่านี้กล้าไปขอยืมเงินใครไหมไม่กล้าค่ะเขาไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใครเขาไม่กล้าบอกใครนะคะแล้วเขาทำยังไงคุณเสิร์ช Google นะคุณเสิร์ชเลยว่ายาทำแท้งคุณจะเจอทันทีเลยยาขับเลือดรับประกันออกชัวร์ 100% IU486 เม็ดละ 1,000 ไซโตเทคเม็ดละ500ชุดละ 3,000 เงินไม่พอเอามาก่อน500ใช้ก่อน1เม็ดถือว่าจะแทงอันนี้คือสิ่งที่คุณหาได้ใน Google แล้วถามว่ามันปลอดภัยไหมมันไม่ปลอดภัยโชคดีที่สุดก็คือแทงเราไม่เป็นไรโชคดีลองลงมาก็คือไม่แทงไม่เสียเงินฟรีโชคร้ายอันดับ2ก็คือไม่แทงแต่ไม่คิดว่าตัวเองแบบไม่รู้ว่าตัวเองท้องคือนึกว่าแท้งแต่ไม่แท้งรู้ตัวอีกทีหนึ่งท้องโตก็มีหรือโชคร้ายที่สุดนะคะของผู้หญิงที่ทำแท้งไม่ปลอดภัยก็คือเสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนตายนะคะตายจริงอย่างที่คุณเห็นในข่าวนั่นแหละถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคลินิกและโรงพยาบาลที่ทำแท้งได้ในอายุครรภ์ไม่เกิน12ปีอยู่เท่าไหร่จริงๆในประเทศไทยเนี่ย77จังหวัดเนี่ยมันมีคลินิกและโรงพยาบาลอยู่ประมาณ
40-50 ที่ให้บริการทำแท้งกับผู้หญิงท้องไม่พร้อมอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายฟังดูไม่เยอะนะมากองกันอยู่กรุงเทพก็10แล้วมั้งดังนั้นผู้หญิงที่ต้องการทำแท้งเขาลำบากมากเขาต้องเดินทางไกลแล้วถามเนี่ยค่ะยังเจอตัวนะเคยเจอเลยที่ว่าผู้หญิงเนี่ยท้องแล้วเจอว่าตัวออกพิการคุณหมอเจ้าของไข้บอกว่าให้ยุติการตั้งครรภ์แต่หมอไม่ทำให้นะก็จะเดินหาเจอด้วยให้ไปหาที่ทำเอาเองนี่คืออะไรถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่เจอ163ถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่เจอกลุ่มท้องแก่ชีวิตเขาจะเป็นยังไงแม้กระทั่งกรณีตัวออกพิการก็ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายประเทศนี้มีอคติกับการทำแท้งบ้างนะมากจริงๆและสิ่งที่คนมองไม่เห็นก็คือผู้หญิงตายนั่งไปเนอะใช่จริงๆนะคะนั่งรถไปถามว่าจริงๆทำแท้งมันอันตรายมากไหมมันยากมากไหมพูดเลยนะคลอดเนี่ยเป็นการยุติการตั้งครรภ์ที่อันตรายที่สุดเราเนี่ยทำแท้งเนี่ยค่ะเพดานทางการแพทย์ที่จะทำแท้งได้เนี่ยอยู่ที่24สัปดาห์นะคะเกินกว่านี้ไปนี่มันเป็นการคลอดก่อนกำหนดดังนั้นเนี่ยค่ะถ้าหากว่าถามว่าทำแท้งมันอันตรายไหมมันก็ปลอดภัยกว่าคลอดนะคะแล้วการคลอดเนี่ยคลอดได้ทุกโรงพยาบาลเลยนะในประเทศไทยเนี่ยง่ายมากเลยการคลอดคุณเดินไปตรงๆคุณคลอดได้เลยแต่ทำแท้งซึ่งปลอดภัยกว่าการคลอดกลับทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยห่วงศีลธรรมเราเป็นห่วงชีวิตที่เราไม่เห็นมากกว่าชีวิตของผู้หญิงตัวเป็นๆที่อยู่ตรงหน้านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะดิฉันทราบว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นด้วยคุณอาจจะรู้สึกขัดใจแต่ฉันก็อยากจะขอความเข้าใจนะคะว่าผู้หญิงที่ต้องการทำแท้งเนี่ยเขาจำเป็นเขารู้ไหมว่าบาปเขารู้ไหมว่าคนจะว่าเขารู้แต่ทำไมเขายังต้องทำทำไมเขาต้องฝืนใจทำบาปที่เขารู้อยู่แล้วล่ะถ้าไม่ใช่ว่าชีวิตเขาไม่มีทางออกแล้วจนจำเป็นจริงๆตอนนี้นะคะเรามีกฎหมายทำแท้งที่กำลังจะผ่านเข้าไปในครม.กฎหมายตัวนี้บอกว่าหญิงใดทำให้ตนเองแท้งในอายุครรภ์เกินกว่า12สัปดาห์ประมาณ3เดือนเนาะถ้าทำแท้งในอายุครรภ์เกินกว่านี้มีความผิดหลายๆคนนะคะคิดว่ามันเป็นกฎหมายที่โอเคแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ตามสถิตินะผู้หญิง 10% 10ใน100ที่ทำแท้งอะค่ะอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์ถามว่าไอ้10คนเนี่ยเขาตั้งใจไม่รีบหรอเขาตั้งใจท้องให้ท้องโตๆก่อนค่อยไปทำหรอไม่มีนะคะไม่มีผู้หญิงคนไหนที่รู้ว่าเขาเนี่ยต้องการทำแท้งแล้วแบบขอไปเวิร์กแอนด์ทราเวล2เดือนก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาทำไม่มีนะคะคนเหล่านี้ที่ไม่เข้าถึงบริการตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อยเป็นเพราะเขาไม่มีเงินเป็นเพราะเขาไม่รู้ข้อมูลดูร้ายอยู่เหรอเป็นเพราะเขาถูกร้านขายยาเถื่อนตกไปแล้วก็ไม่แท้งหรือเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยชีวิตพลิกผันตอนนี้อายุครรภ์สูงไม่มีใครไม่รีบนะคะถ้าท้องไม่พร้อมแล้วไม่มีใครนะคะตั้งใจท้องเพื่อไปทำแท้งมันไม่เคยหายนะไม่มีจริงๆทำแท้งเนี่ยไม่อันตรายหมายความว่าทำแท้งในโรงพยาบาลในคลินิกเนี่ยมันปลอดภัยแต่ไม่สนุกตามถ่ายทุกคนรู้มันไม่สนุกดังนั้นนะคะถ้าคุณบอกว่าถ้าเราอนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งได้ถูกกฎหมายแล้วเราจะไปเอากันอย่างเดียวเร็วๆนี้เหรอเร็วๆนี้เต้นกับพี่แป๊ะนั่นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเพลงปั่นๆอ่ะผู้หญิงทุกคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยถามว่าเราเข้าใจไหมว่าเวลาเรามีแฟนเนี่ยเรากลัวท้องไหมเรากลัวเราพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วที่จะคอนโทรลเราพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วที่จะบอกให้แฟนเราใส่ถุงยางเราพยายามที่สุดแล้วแล้วเมื่อการพยายามทุกอย่างของเราไม่เป็นผลทางออกมันก็ต้องมีคนชอบว่าผู้หญิงที่ทำแท้งผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมว่าไม่รู้จักถุงยางหรอดิฉันก็อยากจะพูดเหมือนกันว่าดิฉันรู้จักถุงยางแต่ดิฉันไม่รู้ไซส์ถุงยางของคนที่ดิฉันนอนด้วยนะคะทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาว่ากันสิ่งที่กลุ่มทำทางและเครือข่ายท้องไม่พร้อมกำลังเรียกร้องก็คือเราเรียกร้องให้ยกเลิกความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งออก
ให้การทำแท้งไม่มีความผิดซึ่งกฎหมายเนี่ยค่ะถ้าหากว่ามันเป็นไปได้เนี่ยผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเขาจะกล้าเรียกหาบริการคุณหมอที่ให้บริการจะไม่ต้องกลัวถูกจับแล้วผู้หญิงจะไม่ต้องไปตายเพราะโรงพยาบาลนี่คือสิ่งที่เราต้องการกฎหมายที่บอกว่าอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์มีความผิดเนี่ยค่ะแทนที่จะช่วยชีวิตผู้หญิงกลับกลายเป็นการข่มขู่ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมให้ไม่เข้าถึงบริการแล้วไปจบด้วยการซื้อยาเถื่อนใช้เองแล้วไปตายอยู่โรคโรงพยาบาลโดยที่เขาไม่รับรู้เราไม่ต้องการแบบนั้นมันมีนะคะมันมีคนที่ตายจริงๆจากการใช้ยาเถื่อนตายให้ดิฉันเห็นที่ต้องรับผู้หญิงท้องไม่พร้อมมีนะคะตอนนี้มีนะคะคุณเสิร์ฟได้นะคะถ้าเพียงแต่รัฐกล้าพูดตรงๆว่าเราจะทำแท้งให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมได้ขอให้มาที่นี่ผู้หญิงบนหน้าหนังสือพิมพ์ที่ถูกเรียกว่าแม่ใจรักเรื่องตายเนี่ยก็จะไม่มีเขาจะไม่ต้องตายจะไม่ต้องถูกประณามถ้าเพียงแต่โรงพยาบาลที่มีบริการเนี่ยอ้าแขนต้อนรับเขาทำให้เขาจะไม่ต้องตายแต่เพราะรัฐเนี่ยไม่ยอมยกเลิกกฎหมายที่เอาผิดผู้หญิงที่ทำท้องเพราะราชวิทยาลัยสูหมอสูพันกว่าคนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นคนทำแท้งให้ผู้หญิงเองเนี่ยดันยื่นออกไปว่า12สัปดาห์ก็พอแล้วโดยไม่ได้มองความเป็นจริงว่าผู้หญิงที่อายุครรภ์สูงเนี่ยมันนี้และเขาลำบากถ้าเพียงแต่ว่ารัฐฟังหมอที่ทำแท้งและรัฐฟังประชาชนที่ได้รับผลกระทบจริงๆมันจะไม่มีใครต้องตายจากการทำแท้งไม่ปลอดภัยอีกดิฉันไม่ได้เรียกร้องให้ทำแท้งเสรีนะทำแท้งเสรีเนี่ยคือปัจจุบันนี้พวกคุณสามารถเข้าโฮโต้แล้วคุณก็เสิร์ฟหายาทำแท้งมาทำเองที่บ้าน DIY มากทำเดือน8เดือน9เดือนเลยก็ได้ปัจจุบันนี้ต่างหากที่เป็นการทำแท้งเสรีดิฉันเรียกร้องให้การทำแท้งปลอดภัยสำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อมปลอดภัยสำหรับคนที่มีความจำเป็นช่วยชีวิตผู้หญิงที่เขาจำเป็นจริงๆและเรื่องท้องไม่ท้องไม่เป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้หญิงเท่านั้นคุณในฐานะคนในสังคมถ้าคุณมีเพื่อนที่ท้องไม่พร้อมคุณมีพี่คุณมีน้องอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือคุณแค่บอกเขาว่าโทร1663นะติดต่อกลุ่มกำลังนะเพจคุยกับผู้หญิงที่ทำแท้งแล้วเขาจะช่วยเหลือเท่านั้นคือการช่วยชีวิตคนคนหนึ่งจำไว้นะคะถ้ากฎหมายทำแท้งฉบับนี้ที่ให้อายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์มีความผิดเนี่ยมันผ่านไปครม.อนุมัติเนี่ยแล้วมันมีผู้หญิงตายจากการทำแท้งไม่ปลอดภัยอีกราชวิทยาลัยสูคุณคือฆาตกรครม.คุณคือฆาตกรรัฐคือฆาตกรมีคิวภาษาทางโลกขอต่ออีกหน่อยแล้วกันคุณรู้ป่ะผู้หญิงที่ทำแท้งอ่ะเป็นใครไม่ใช่วัยรุ่นนะผู้หญิงที่ทำแท้งจำนวนมากเนี่ยมีลูกแล้วรู้ว่าการเป็นแม่เนี่ยมันลำบากแค่ไหนผู้หญิงที่ทำแท้งจำนวนมากมีลูกแล้ว2คน3คนแล้วพอคลอดปุ๊บโรงพยาบาลที่ทำคลอดให้เขาไม่ได้ดูเรื่องคุมกำเนิดให้เขาจนกระทั่งเขาท้องแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมการทำหมันในประเทศไทยถึงไม่ฟรีทราบไหมคะว่าทำหมันไม่ฟรีทราบไหมคะไม่ทราบใช่ไหมทำหมันในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยค่าใช้จ่าย 5-6,000 นะคะคนที่แม่งจนจะตายหายแล้วคลอดลูกมาเนี่ยเพิ่งจะจ่ายโทษจ่ายนี่ไปมีปัญญาทำหมันไหมคะไม่มีทำหมันน่ะยังไม่ฟรีเลยอ่ะโทษค่ะจำไปเยี่ยงนะคะคนทุกคนควรได้สวัสดิการในการช่วยเหลือเท่าเทียมกันอย่างเมื่อกี้นี้ดิฉันมีความคิดในใจว่าการทำแท้งมีความเสี่ยงมันก็เหมือนกับกรณีที่ว่าคนจนมีเชื้อมีเป็นมะเร็งในตัวเองซึ่งเขาต้องการรักษาแล้วเงินเขาไม่มีพอมันต้องได้รับสวัสดิการในการช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ใช่หรอคะ
พอพูดเรื่องทำแท้งเนี่ยว่ามันควรเป็นสวัสดิการจากภาครัฐไหมมันอาจจะทำให้คนรู้สึกสับสนนิดหน่อยซึ่งดิฉันเข้าใจนะคะแต่ว่าคุณคะการทำแท้งเนี่ยคุณเคยเห็นผู้หญิงท้องไม่พร้อมปะเราแบบเรารู้ว่าเราไม่พร้อมอ่ะเรายังไงเราก็ต้องทำแท้งต่อให้มีกฎหมายมาห้ามต่อให้ใครจะว่ายังไงต่อให้แม่ชี้ที่ไหนจะบอกว่าเธอจะบาปต่อให้หมอผีที่ไหนจะมาสาปแช่งเราเราก็จะทำถ้าเราจำเป็นจริงตายก็ทำรัฐเนี่ยช่วยชีวิตผู้หญิงได้นะแต่รัฐไม่ทำก่อนที่ดิฉันจะไปจะขอเล่ากรณีหนึ่งเล่าหลายครั้งแล้วแต่จะขอเล่าอีกรอบ 2-3 ปีก่อนเนี่ยค่ะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เขียนว่าแม่ใจยับรีดลูกตายดิฉันเจอแบบนี้ค่ะถามว่าผู้หญิงคนนี้กว่าจะมาเป็นแม่ใจยับรีดลูกตายบนหน้าหนังสือพิมพ์เขาเจออะไรข่าวเนี่ยก็ไปถามว่าแฟนผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าท้องหรือแท้งกันแน่ข่าวเนี่ยไปถามพ่อแม่ผู้หญิงก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยเขาท้องแล้วมาอายุแค่19แล้วเขาตายยังไงรู้ไหมคะเขาใช้ยาทำแท้งเถื่อนในห้องพักของตัวเองแล้วตกเลือดตายลำพังสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือห่างจากจุดที่เขาตาย50กิโลมีคลินิกที่ช่วยเขาได้ทำแท้งให้เขาได้อย่างปลอดภัยแต่เขาไม่รู้เพราะคลินิกนั้นไม่เคยประกาศว่าตัวเองช่วยผู้หญิงท้องไม่น้องเพราะว่าโรงเรียนไม่เคยสอนว่าเราต้องไปถามใครเวลาที่เรามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะรัฐไม่ยอมแก้กฎหมายและไม่ยอมบอกว่าเรามีทางออกให้คุณผู้หญิงคนนี้ถึงต้องตายจริงๆแล้วสื่อบอกว่าแม่ใจรับรีดลูกตายผู้หญิงคนนี้อายุ19เป็นนักศึกษามีพ่อมีแม่มีคนที่เขารักแล้วเขาแค่ไม่มีทางออกจนกระทั่งตายไปเลยเนี่ยคุณยังประณามเขาลงอีกเหรอคุณยังประณามเขาลงอีกเหรอคนที่ตายแต่การทำแท้งไม่ปลอดภัยอ่ะเพราะเขาไม่มีทางออกอ่ะเพราะรัฐไม่โปรโมทอ่ะจนเขาต้องไปซื้อยาใช้เองเพราะตายไปเลยอ่ะคุณยังด่าเขาลงอีกเหรอให้มันเป็นลูกคนให้มันเป็นพี่คนให้มันเป็นแฟนคนคุณจะรู้สึกถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านนะว่าอายุครรภ์เกินกว่า12สัปดาห์ทำแท้งมีความผิดเนี่ยแล้วมันมีคนตายอีกแม้แต่คนเดียวจากการทำแท้งไม่ปลอดภัยในอายุครรภ์สูงจำไว้นะว่าเลือดเนี่ยเปื้อนมือใครเลือดเปื้อนมือราชวิทยาลัยสูงที่ไม่ยอมพิจารณาใหม่ทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่า